ดีค่ะอยู่กับแพลนะคะในรายการฉายแววค่ะรายการนะคะที่จะนำเสนอผลงานของน้องๆ นักศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมาฉายแววให้ได้รู้จักกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะผลงานที่เราจะมาฉายแววกันเนี่ยเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือกายภาพบำบัดจากน้องๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะสงสัยเหมือนกับแพลไหมคะว่าคณะวิศวกรรมเนี่ยเขามาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของกายภาพบำบัดแพลก็สงสัยและถ้าคุณผู้ชมสงสัยเหมือนแพลตามแพลมาได้เลยค่ะไปการประดิษฐ์เครื่องมือกายภาพบำบัดด้วยใช่ไหมคะใช่ซึ่งนั่นทำให้แพรสงสัยมากเลยนะว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเกี่ยวข้องอะไรกับการแพทย์กายภาพบำบัดได้ยังไงอะคะก็คือพวกเราเนี่ยเรียนอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่ะซึ่งจะบูรณาการศาสตร์ในด้านของสุขภาพเข้ามารวมกับศาสตร์ของวิศวกรรมศาสตร์เพื่อสร้างเหมือนวิทยาการใหม่ๆให้ทางการแพทย์หมายถึงว่าประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือใหม่ๆเพื่อเกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะประดิษฐ์ด้วยแล้วก็เหมือนเอาเครื่องที่มีอยู่มาสร้างแอปพลิเคชันเพิ่มเติมค่ะก็คือทั้งสร้างใหม่แล้วก็พัฒนาที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นด้วยใช่แต่ต้องเกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ค่ะและเครื่องมือที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาก็คือชิ้นนี้ใช่ไหมคะครับชิ้นนี้ครับอันนี้ช่วยกายภาพบำบัดในส่วนไหนของร่างกายอะคะช่วยกายภาพส่วนมือและแขนนะครับของผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองก็คือจะสามารถเคลื่อนไหวส่วนมือและแขนหรือว่าส่วนต่างๆได้น้อยเราก็เลยประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมานะคะแล้วมีชื่อว่าอะไรอะคะมีชื่อว่าไจโรโรเลอร์ครับไจโรโรเลอร์ไจโรโรเลอร์เนี่ยเราพอเข้าใจนะโรเลอร์เนี่ยมันน่าจะแปลว่าล้อหมุนใช่ไหมคะแต่ไจโรนี่มันคืออะไรอะคะเดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์นะครับทางด้านนู้นจะทำให้พี่เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคงั้นไปกันเลยค่ะและนี่คืออุปกรณ์มันคืออะไรคะมันคือล้อจักรยานธรรมดาเนี่ยครับที่แขวนไว้กับเชือกค่ะแสดงว่าไจโรเนี่ยมันคือทฤษฎีใช่ไหมคะค่ะมันคือชื่อของทฤษฎีหนึ่งและนี่คือวิธีการอธิบายแล้วมันเป็นยังไงคะครับคือโดยปกติเนี่ยถ้าสมมติเราตั้งล้อจักรยานขึ้นค่ะแล้วปล่อยเนี่ยมันก็จะตกตามแรงโน้มถ่วงของโลกทีนี้ถ้าเราทำให้เกิดปรากฏการไจโรหรือว่าไจโรเอฟเฟกต์เนี่ยก็คือเราจะหมุนมันเสร็จแล้วมันจะเกิดการเคลื่อนที่ที่เรียกว่ามันจะรักษาสภาพการหมุนของมันเองค่ะก็คือถ้าเราหมุนในแนวนี้ปุ๊บแล้วเราปล่อยมันอ่ะมันก็จะหมุนอยู่ในแนวนี้ตลอดโดยที่ไม่ร่วงลงมาไม่เชื่อไงมันพอหมุนเสร็จมันก็ต้องหล่นลงมาอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ตัวยึดอะมันยึดอยู่แค่ฝั่งเดียวมันไม่ได้ยึดสองฝั่งหมุนล้อจักรยานสักหน่อยมันจะได้จริงๆหรอครับงั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันอ่ะโอเคครับอย่างเงี้ยครับพอผมปล่อยมันก็จะตั้งอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยมันตั้งอยู่จริงๆด้วยซึ่งอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นทฤษฎีของไจโรใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าพูดแบบคำจำกัดความให้เข้าใจได้ง่ายสุดมันคืออะไรคะก็คือการเคลื่อนที่ของสิ่งของที่หมุนอยู่ค่ะแล้วมันจะรักษาสภาพการหมุนของมันเองนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าแพลตั้งรอให้อยู่ในแนวนอนสมมุติเลยนะคะแล้วเราก็หมุนมันก็จะตั้งอยู่ในแนวนอนถ้าตั้งอยู่ในแนว90องศาก็จะตั้งอยู่ใน90องศาใช่ครับถ้า45ค่ะก็45ครับขอลอง45บ้างนะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วหมุนได้เลยใช่ป่ะคะหมุนให้มีความเร็วเร็วๆให้น้องหมุนให้ดูไหมครับอันนี้45องศานะครับครับก็หมุนมันต้องมีใช้เฮ้ยจริงด้วย
นี่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นนี่คือ45อยู่จริงๆนะคะแรงแรกองศาแรกที่เราปล่อยล้อให้มันอยู่ในทิศทางนั้นก็จะอยู่เลยแทนที่มันจะร่วงลงมาเป็นขนานกับพื้นเลยมันก็จะอยู่ในแนวนี้ก่อนดังนั้นไม่ว่าจุดเริ่มต้นจะเป็นที่องศาไหนมันก็จะคงตัวอยู่ในสภาพนั้นใช่และนี่คือทฤษฎีไจโรเฮ้ยเห็นภาพชัดเป๊ะทฤษฎีไจโรเนี่ยมีการใช้ในเครื่องมือต่างๆไหมคะค่ะก็คือเดิมทีเนี่ยไจโรเนี่ยเราจะใช้ในพวกระบบรักษาสมดุลต่างๆอย่างในเครื่องบินจะเห็นว่าพอเราหมุนเนี่ยมันจะรักษาการเคลื่อนที่ของมันอยู่ในแนวนี้ดังนั้นเครื่องบินเนี่ยถ้ามีกรอบอันนี้เป็นเครื่องบินใช่ไหมคะแล้วอันนี้อยู่ข้างในเวลาเครื่องบินเอียงอ่ะแต่ว่าไจโรเนี่ยยังอยู่ที่มุมเดิมดังนั้นก็จะรู้ว่าตอนนี้เครื่องบินเนี่ยอยู่ในลักษณะท่าทางแบบไหนเหมือนเป็นตัววัดระดับเหมือนวัดว่าลักษณะของใช่ค่ะว่าเครื่องบินตอนนี้เนี่ยมีองศาที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างซึ่งเทคนิคนี้มีใช้อยู่ในพวกโทรศัพท์มือถือค่ะที่เวลาเราหมุนด้านแล้วมันก็จะหันกลับมาให้เราตรงที่ควรจะเป็นจริงๆมันซ่อนอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่ทุกวันด้วยเหรอคะเฮ้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะนี่คือทฤษฎีไจโรและมันก็อยู่ในเครื่องกายภาพบำบัดของพวกเราด้วยใช่แล้วมันเอามาใช้ในเรื่องของการทำเครื่องมือกายภาพบำบัดของเรายังไงคะในขณะที่มันรักษาสภาพการหมุนของมันนะครับค่ะถ้าเรามีแรงไปรบกวนมันมันก็จะมีแรงต้านเกิดขึ้นเพื่อรักษาสภาพการหมุนของมันเองและแรงต้านนั้นก็จะส่งผลต่อกล้ามเนื้อเราเป็นการช่วยบริหารไปในตัวใช่ครับเหมือนเป็นทฤษฎีที่ไม่ยากนะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันยากตอนที่เราเอามาคิดใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้รู้แล้วว่าทฤษฎีไจโรคือยังไงเดี๋ยวเรากลับไปที่เครื่องกายภาพบำบัดของเราก่อนดีกว่าแปะแล้วมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะการที่เราจะใช้เครื่องไจโรโรเลอร์ค่ะก็จะมีตัวข้างอันนี้เป็นส่วนข้างบนแล้วก็มีตัวฐานที่จะช่วยปั่นล้อข้างในนี้ค่ะนอกจากนี้เราก็จะมีเกมที่เอามาเล่นกับอุปกรณ์ของเราด้วยคือเรากายภาพบำบัดด้วยรูปแบบของเกมอะคะค่ะแสดงว่าผู้ป่วยก็สามารถเล่นเกมสนุกไปด้วยแล้วก็กายภาพไปได้ด้วยใช่ค่ะเฮ้ยเจ๋งซึ่งการที่มีเกมเข้ามาในการกายภาพเนี่ยจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้เร็วขึ้นด้วยเพราะเขาเหมือนคนไข้เนี่ยจับเฉยๆแล้วก็เล่นไปแบบไม่ได้คิดอะไรอะค่ะแต่ถ้ามีเกมเนี่ยเหมือนเรามีสิ่งให้เขาจดจ่อจะทำให้ระบบประสาทเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้ดีขึ้นก็คือเป็นการช่วย2ทางด้วยทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เรื่องของประสาทในการตอบสนองต่อสิ่งเราที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะค่ะงั้นอย่างนี้เลยดีกว่าค่ะขอแพรลองด้วยตัวเองเลยแพรจะเป็นคนทดลองแทนคุณผู้ชมเองค่ะมาอันนี้จะเป็นหน้าที่เข้าสู่เหมือนใส่ ID เข้าไปอะค่ะก็คือโปรแกรมของเราเนี่ยจะสามารถเก็บข้อมูลของคนหลายๆคนไว้ได้แสดงว่าการฝึกฝนเนี่ยสมมุติว่าแพรล็อกอินเข้าไปในชื่อแพรครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็จะเห็นสถิติเลยว่าแต่ละครั้งเรามีการพัฒนาการในเรื่องของกล้ามเนื้อยังไงบ้างค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองกันเลยสำหรับการใช้งานเครื่องกายภาพบำบัดไจโรโรเลอร์นะคะก็ก่อนอื่นเนี่ยนักกายภาพเนี่ยจะเป็นคนล็อกอินเข้าไปโดยใช้ ID ของผู้ป่วยดังนั้นในเครื่องนึงเนี่ยก็จะสามารถใช้กับผู้ป่วยได้หลายๆคนรวมถึงสามารถเรียกดูสถิติอะค่ะที่เล่นไปเพื่อดูพัฒนาการของผู้ป่วยว่าหลังจากเล่นเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อผ่านในส่วนนี้ไปเนี่ยนักกายภาพก็จะเลือกโหมดการเล่นเพื่อให้เหมาะสมซึ่งเราก็จะมีทั้งในโหมดของ Active Mode แล้วก็ Passive Mode ค่ะโดยที่จะสามารถตั้งเวลาให้ผู้ป่วยเล่นเกมเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้จะแบบตั้งแต่นาที2นาทีหรือว่านานถึง20นาทีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้ผู้ป่วยฝึกมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวจะให้ลองในโหมด Active ก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะโหมดแสดงว่ามันไม่ได้มีโหมดเดียวอะคะค่ะโหมดมีอะไรบ้างคะก็คือเครื่องของเราเนี่ยจะประกอบด้วย2โหมดด้วยกันค่ะมี Active กับ Passive Mode Active เนี่ยก็คือคนไข้เนี่ยมีแรงสามารถที่จะบังคับเครื่องได้เองเพื่อเล่นเกมและพาสซีฟอะคะพาสซีฟก็คือคนไข้เนี่ยมีแรงไม่พอค่ะก็เครื่องเนี่ยจะช่วยไดฟ์แขนเขาไปด้วยก็คือถ้าเป็นแอคทีฟคนไข้ต้องเป็นคนกระทำต่อเครื่องกายภาพบำบัดแต่ถ้าเป็นพาสซีฟคือเครื่องจะเป็นคนพาให้คนไข้เนี่ยได้ขยับกล้ามเนื้อใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแพรขอเริ่มที่แอคทีฟโหมดก่อนได้ไหมคะค่ะ
เห็นมีอุปกรณ์อันนี้ด้วยนี่คืออะไรอะคะอันนี้คือเครื่องวัดสัญญาณกล้ามเนื้อค่ะพี่แพทย์จะลองติดไหมครับจะได้รู้ว่ากล้ามเนื้อมีการออกแรงมากน้อยแค่ไหนจัดค่ะมันต้องติดยังไงบ้างคะทำอย่างนี้ติดออกติดครบ3มัดเลยมัดไหนอะเซลต่อยไตเสพชัดกว่าใบไตไตไตเสพเห็นฟิลกับเมย์กำลังพูดถึงชื่อกล้ามเนื้อแบบหลายส่วนมากเราเลยงงว่าเรียนวิศวะต้องรู้จักกล้ามเนื้อด้วยเหรอคะเหมือนในภาควิชาค่ะจะมีมันเป็นการบูรณาการระหว่างสายแพทย์กับวิศวะใช่ไหมคะดังนั้นจะมีบางวิชาที่ต้องเรียนของสายสุขภาพด้วยอย่างอนาโตมีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่จริงๆจริงเหรอใครจะไปเชื่อว่าวิศวะต้องรู้จักอนาโตมีกำลังชาร์จแบตเราจะไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ไฟฟ้าเข้าไปแต่ว่าวัดไฟฟ้าของร่างกายออกมาโอเคตอนนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวแพรจะทำการทดลองการกายภาพบำบัดเนาะด้วยเครื่องใจโรลเลอร์ก็หน้าต่างสีดำนะคะจะเป็นอันนี้เป็นเกมค่ะส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสัญญาณกล้ามเนื้อนะคะสังเกตกราฟตอนนี้นะคะคือยังไม่ได้มีเกิดการขึ้นลงของกราฟอะไรเลยนั่นหมายความว่ากล้ามเนื้อเพียงไม่ได้ถูกใช้งานใช่ไหมคะค่ะและถ้าแพรขยับฮึบเฮ้ยนี่ไงนี่แค่เราขยับด้วยตัวเองนะอันนี้คือหมายความว่ากล้ามเนื้อแพรถูกใช้งานแล้วใช่ไหมคะค่ะสุดยอดนี่เป็นการขยับกล้ามเนื้อของแพรเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทดลองด้วยการใช้เครื่องไจโรโรลเลอร์กันมาแล้วอ๋อมันเป็นเกมอย่างนี้ลักษณะเหมือนจะง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วพอมันมีแรงไจโรเข้ามาด้วยมันทำให้การบังคับเครื่องมันแบบยากมากกว่าปกติค่ะแต่มันสนุกมากเฮ้ยเอาจริงเราเริ่มเมื่อยแล้วอ่ะเพราะมันต้องมีแรงต้านตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะค่ะเครื่องมันจะดึงเราไปใช่จะรู้สึกจะรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่แบบเราออกแรงต้านกับเครื่องแบบแรงมากนั่นเพราะว่ามันมีจุดของไจโรอยู่ใช่ไหมคะที่เป็นศูนย์กลางอยู่แล้วเรากำลังพยายามต้านแรงนั้นอยู่ที่ให้ขยับขึ้นลงอย่างนี้ครับเพื่อให้สอดคล้องกับในเกมครับที่เป็นรถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขยับซ้ายก็เหมือนรถไปทางซ้ายขยับขวาให้รถไปทางขวาโอ้นี่แพ้เล่นประมาณกี่นาทีคะประมาณ2นาทีครับแต่คุณผู้ชมคะตอนนี้กล้ามเนื้อตรงนี้รู้สึกได้เลยว่ามีการออกแรงเยอะมากเพราะว่าเมื่อยแบบเมื่อยทั้งแขนเลยและนี่แหละค่ะคือเครื่องไจโรเลอร์ตรงมือให้ตัวเองแล้วเฮ้ยเหนื่อยอ่ะพึ่งจริงเมื่อกี้นะคะเราเล่นแบบแอคทีฟไปเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะเล่นแบบpassive ค่ะซึ่งอันนี้เหมาะกับผู้ป่วยแบบไหนคะก็ในแบบ active อ่ะครับจะเหมาะกับผู้ป่วยที่สามารถเคลื่อนไหวเองได้ค่ะครับส่วนแบบ passive เนี่ยก็คือผู้ป่วยยังไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้มากนักแสดงว่ากล้ามเนื้อยังไม่มีแรงมากนักดังนั้นเครื่องเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยนำทางในการขยับกล้ามเนื้อใช่มั้ยคะใช่ครับวิธีการทำงานมันทำงานยังไงอ่ะคะพี่อยากลองเล่นให้ดูก่อนได้มั้ยคะสำหรับในโหมด passive นะคะเมย์จะขอเปลี่ยนมาใช้เครื่องไจโรอีกรุ่นนึงซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นก่อนที่จะพัฒนาเป็นรุ่นที่พี่แพ้เล่นเมื่อกี้อะค่ะที่จริงจะเป็นโหมดแอคทีฟหรือว่าพาสซีฟเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับเครื่องทั้ง2รุ่นนะคะแต่ว่าในรุ่นที่โปร่งใสเนี่ยจะทำให้เราสามารถเห็นภาพการทำงานของเครื่องไจโรโรเลอร์เนี่ยในโหมดพาสซีฟชัดเจนมากกว่าค่ะอันนี้เป็นตัวแรกดังนั้นจะใช้ล้อจากในฐานเนี่ยยกขึ้นมาเพื่อปั่นตัวข้างในปั่นล้อด้านในให้มันเกิดไจโรเกิดขึ้นใช่แล้วค่ะนี่ล้อกำลังขึ้นมาแล้วค่ะคุณผู้ชมล้อขึ้นมาแล้วแล้วก็ปัดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มอเตอร์ได้ปั่นให้เกิดแรงใจโลเกิดขึ้นที่ล้อแกนกลางด้านในแล้วหลังจากนั้นอ๋อนี่ไง
เห็นไหมคะคุณผู้ชมไม่มีใครจับเลยนะคะแต่ว่าล้อเนี่ยสามารถหมุนไปได้เพราะว่าเจ้าเครื่องเนี่ยบังคับทิศทางดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยถึงแม้ว่าจะไม่มีแรงมากนักแต่เครื่องนี้ก็จะนำพาให้เกิดการขยับมือและก็เกิดการขยับกล้ามเนื้อเกิดขึ้นเดี๋ยวแพทย์จะลองเล่นดูนี่โอ้ยคุณผู้ชมถ้าสังเกตดีๆคือแพทย์ไม่ได้จับอะไรเลยนะคะแต่มันไปด้วยตัวมันเองหลังจากที่พี่แพรลองใช้เครื่องไจโรโรเลอร์แล้วนะคะทั้งในโหมดพาสซีฟแล้วก็ในโหมดแอคทีฟด้วยโปรแกรมเนี่ยก็จะทำการเก็บข้อมูลที่พี่แพรใช้เครื่องไปก็คือจะมีทั้งวันและเวลาที่เล่นโหมดการเล่นระยะเวลาที่เล่นจำนวนเหรียญที่เก็บได้จำนวนเหรียญทั้งหมดจำนวนเหรียญที่เก็บไม่ได้แล้วก็เป็นการครั้งในการเคลื่อนที่ของแขนนะคะว่าแบบเคลื่อนที่ไปกี่ทีซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเก็บบันทึกไว้เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับนักกายภาพนำไปวิเคราะห์ผลเพื่อเหมือนหาแนวทางพัฒนาการแบบรักษาต่อไปอะเราได้เห็นผลสำเร็จของงานชิ้นนี้แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเราไปคุยกับน้องเมย์แล้วก็น้องฟิลดีกว่าว่าเบื้องหลังการทำงานของทั้งสองคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปคุยกันเลยค่ะตอนนี้เรามาคุยถึงเรื่องการทำงานกันบ้างดีกว่าว่าทั้งสองคนเนี่ยนะคะเรื่องการทำงานเป็นยังไงบ้างมีการแบ่งหน้าที่ยังไงบ้างคะเริ่มจากตอนแรกครับก็มีการออกแบบครับก็จะช่วยกันดูว่าแบบนี้โอเคยังแล้วก็จะปรึกษากับอาจารย์นะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็คือทำเครื่องครับแล้วก็ส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ก็คือเกมกับการควบคุมเครื่องส่วนฮาร์ดแวร์เนี่ยจะเป็นเมย์ทำแล้วก็ส่วนที่เป็นควบคุมเครื่องกับเกมจะเป็นฟิลทำครับเอาสองส่วนนี้มารวมกันนะครับแล้วก็ลองใช้ดูว่ามันมีปัญหาหรือว่าต้องปรับจูนตรงไหนหรือเปล่าแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างอะคะตอนที่เราได้ทำขั้นตอนต่างๆมาก็ในส่วนของหนูเนี่ยเหมือนว่าพอเราดีไซน์ออกมาก็ต้องพยายามไปหาแบบสิ่งของที่จะสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องแบบที่คิดไว้อะค่ะไอตอนหาอุปกรณ์ก็แบบไม่มีมันไม่ใช่หรือว่าแบบวันนี้แบบจะเอาเพาไซส์นี้เดินไปซื้อมาปุ๊บเอามาใช้ไม่ได้ต่างกันแบบน้อยมาก 0.1 มิลเข้าไม่ได้อะไรเดี๋ยวนะ 0.1 มิลคือมันแบบใช่เล็กมากใช่แบบแต่ไอความต่างเล็กขนาดนั้นมันก็ส่งผลต่อชิ้นงานของเราใช่สมมุติเนี่ยไปซื้อเพามาปุ๊บแล้วก็เรามีอันนี้ที่ล็อกอยู่พอเข้าไปปรากฏเพาที่ซื้อมามันไม่พอดีอันนี้คือมันพอดีค่ะอันนี้คือพอดีใช่มันแบบใหญ่ไปอีกนิดเดียวจะเข้าได้แล้วอีกนิดเดียวเราก็แบบแอบไปเจียออกนิดนึงเจียเองแล้วได้ไหมคะไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ดีเหมือนมันเสียแบบไม่ตรงอะค่ะแล้วพอปั่นเห็นมอเตอร์ในนั้นจะรอบสูงมากก็จะแบบควงกระจายอยู่เลยก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆเนี่ยแต่มันก็สามารถส่งผลต่อชิ้นงานใหญ่ของเราได้ดังนั้นก็เลยต้องค่อยพยายามแก้ทีละจุดและอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงณตอนนี้เนี่ยเรามีการพัฒนาชิ้นงานของเราเนี่ยถึงไหนละคะตอนนี้เป็นรุ่นที่3อะค่ะพอเราเอาไปเทสเนี่ยเราก็จะรู้ว่าข้อเสียของแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พยายามหาทางแก้ก็ลองทำดูแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้มีการได้ทดลองใช้กับผู้ป่วยจริงๆแล้วหรือยังคะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้กับผู้ป่วยจริงๆครับแต่ว่าเราจดสิทธิบัตรไว้แล้วแล้วระหว่างที่เราพัฒนาเนี่ยเราได้เข้าไปที่สถาบันประสาทวิทยาครับก็จะได้ไปเห็นสถานที่จริงว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาทำอะไรบ้างก็จะได้เห็นว่าเขามีการใช้เครื่องที่คล้ายๆกับอุปกรณ์ของเราก็คือจะเป็นจักรยานเขาจะให้ปั่นไปเรื่อยๆก็คือได้เคลื่อนไหวอะครับแต่ของเราเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีแรงต้านกลับมาแล้วก็มีในส่วนของเกมช่วยในเรื่องของการกับกายภาพเนี่ยให้ได้เกิดผลได้ดีขึ้นก็แสดงว่าการลงพื้นที่ของเราเนี่ยก็ทำให้เราสามารถได้ข้อมูลแล้วก็เก็บมาพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องของเราได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ตอนที่เราไปลงพื้นที่เนี่ยคุณหมอเขาว่ายังไงบ้างอะคะก่อนจะทำโปรเจกต์เนี่ยคุณหมอเขาก็จะแนะนำมาก่อนว่าควรจะทำให้ได้ใช้ได้กับผู้ป่วยสโคปกว้างๆอะค่ะก็คือตั้งแต่ที่ไม่มีแรงเลยจนแบบเริ่มเคลื่อนไหวได้ซึ่งพอเราเอาเครื่องไปให้ดูเนี่ยคุณหมอเขาก็จะบอกว่าก็ดีนะเพราะว่ามีตั้งแต่โหมดพาสซีฟถึงแอคทีฟก็คือกินได้สโคปกว้างๆแต่ว่าสามารถใช้ได้กับกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือเป็นเฉพาะส่วนท่อนบนนะคะแขนท่อนบนซึ่งเราเนี่ยก็ได้ข้อมูลจากคุณหมอเพื่อมาพัฒนาเครื่องไจโรโรเลอร์ของเรามากขึ้นใช่ไหมคะค่ะและอย่างนี้การที่เราทำผลงานชิ้นนี้ออกมาเนี่ยนะคะมันให้อะไรกับเราบ้างคะก่อนอื่นก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้อะค่ะเพราะว่าเดิมทีที่ไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนเลยก็ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ศูนย์แล้วก็เหมือนฝึกพัฒนาตัวเองไปด้วยค่ะอย่าง
ไม่เคยดีไซน์ไม่เคยทำอะไรเลยก็ต้องไปลงพื้นที่จริงๆรู้ว่ากว่าเขาจะได้เครื่องมือมาแต่ละอย่างเนี่ยมันยากนะพอแบบเราเห็นเครื่องเนี่ยถึงตอนแรกมันจะแบบยังไม่ได้สมบูรณ์ยังหลุดอะไรเงี้ยก็มันออกมาแล้วจากที่คิดแบบเหมือนได้เป็นนักประดิษฐ์คนนึงมันคือเกิดความภาคภูมิใจกับชิ้นงานของเราด้วยใช่ไหมคะค่ะและอย่างนี้ของฟิลล่ะคะผลงานชิ้นนี้มันได้ทุนมาผมก็รู้สึกโอเคมากเลยที่ได้ทำผลงานชิ้นนี้จนสำเร็จอีกอย่างนึงก็คือมีการเอาผลงานของพวกเราเนี่ยเอาไปพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะดีใจมากเลยถ้าสมมติได้วันนึงได้เอาไปใช้กับผู้ป่วยจริงๆครับและนี่ก็คือความรู้สึกของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะงั้นทำอัปเดตตอนนี้ดีกว่าเพราะทั้งคู่เนี่ยเรียนจบแล้วใช่ไหมคะทำอะไรกันอยู่บ้างคะตอนนี้ผมอยู่แผนกเครื่องมือแพทย์ครับที่โรงพยาบาลจะใช้คำว่าแผนกวิศวกรรมชีวการแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับก็จะของส่วนผมก็จะทำหน้าที่ตรวจรับเครื่องครับแล้วว่ามีบางทีก็จะได้ดูเรื่องสัญญาเกี่ยวกับการบริการของบริษัทต่างๆที่เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นประสานงานเกี่ยวกับการที่จะเพิ่มเติมแบบต้องการห้องนี้เพิ่มห้องเอ็กซเรย์ห้องอะไรเพิ่มเติมครับจะเป็นคนประสานงานในส่วนนี้ก็แสดงว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามที่ใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีส่วนตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่เครื่องมือทั้งหมดครับจะเป็นเครื่องมือแพทย์ครับอ๋อเครื่องมือแพทย์ครับที่ต้องใช้กับผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ที่ใหญ่ๆที่เห็นบ่อยๆนะครับเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องตรวจตาเครื่องวัดความดันก็คือเครื่องต่างๆเหล่านี้เราก็จะมีส่วนช่วยรับผิดชอบนั่นเองแล้วของเมย์ล่ะคะค่ะก็เป็นผู้ช่วยวิจัยค่ะแต่ตอนนี้กำลังส่งต่องานให้กับพี่ปอโทซึ่งจะไปพัฒนาต่อไปซึ่งก็คือเป็นชิ้นงานชิ้นนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไจโรโรเลอร์เนี่ยค่ะถ้าเสร็จจากภารกิจนี้แล้วก็ทำเกี่ยวกับพวก ATV อยู่อะค่ะ ATV ก็คือรถที่เราเล่นตามใช่เขาใหญ่อะไรคือหนูเป็นพวกแบบงานอดิเรกเยอะอะค่ะเหมือนว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็น่าจะทำแบบอะไรที่อยากทำได้ตั้งใจว่าทุกปีเนี่ยจะต้องมีงานอลิเลกใหม่ๆเพราะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบน่าทำแล้วเราก็แบบคืออยากทำทุกอย่างเลยค่ะก็ปีนึงก็จะมีงานอลิเลกอย่างนึงค่ะแล้วเราก็จะแบบเหมือนทำไปทั้งปีอะค่ะแล้วพออีกปีนึงก็จะเปลี่ยนและเท่าที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมไหนมาบ้างล่ะคะก็มีตั้งแต่แบบงานบ้านแบบพวกร้อยมาลัยทำจริงแกะสลักได้ด้วยจริงเหรอเดี๋ยวนะร้อยมาลัยแกะสลักแล้วก็ถักพวกตุ๊กตาก็ได้ค่ะแล้วก็แบบชอบพวกงานไม้งานไม้นี่ยังไงอะคะแบบพวกเครื่องบินจากพวกไม้บางๆอะทำเองโมเดลอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกคะเล่นกีตาร์ได้แล้วก็ตีปิงปองตีแบดเล่นหมากกระดานอะไรคือเรียกว่าทุกแขนงที่เราเห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่างานนั้นเนี่ยจะเป็นงานการบ้านการเรือนกีฬาหรือว่าเครื่องกลต่างๆซึ่งจริงๆนะคะคุณผู้ชมมันไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันเลยแต่ด้วยความสนใจที่เรามีเราก็เลยอยากจะทำทุกอย่างแล้วก็ในแต่ละปีเราก็จะเซตเป้าหมายไว้1ปี1กิจกรรมแล้วเราก็ทำมันสำเร็จด้วยใช่ไหมคะสำเร็จถือว่าเจ๋งมากๆเลยค่ะและความเจ๋งนอกจากนี้นะคะคือเรื่องผลงานของพวกเขาค่ะการที่เราเนี่ยได้มาฉายแววผลงานของน้องๆ นะคะทำให้แพรได้เห็นเลยค่ะว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันคือสิ่งสำคัญเพราะมันทำให้เราเนี่ยนะคะได้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะแล้วก็นำมาพัฒนาต่อที่สำคัญที่สุดมันสามารถช่วยเหลือคนหมู่มากได้ด้วยและนี่แหละค่ะก็คือผลงานของน้องๆสองคนนะคะที่เรามาฉายแววในวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้กับพวกเราค่ะและครั้งหน้านะคะแพรจะพาทุกคนเนี่ยไปใช้แววกับผลงานไหนของน้องๆ นักศึกษาอีกนะคะก็ต้องติดตามได้ในรายการของเราวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ